ดีเจบุโกะนะฮะล่าสุดมีการไปที่ประเทศเกาหลีมานะครับคุณผู้ชมครับคือเจ้าตัวเนี่ยรับรางวัลสุดภูมิใจทูตการท่องเที่ยวและความงามนะครับที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้นั่นเองนะฮะเราก็พูดคุยกับพี่บุโกะหน่อยก็แล้วกันคือเจ้าตัวก็บอกว่าดีใจนะฮะแล้วก็เหตุผลที่บินไปเนี่ยก็คือในส่วนของธุรกิจบุโกะเอเจนซี่ด้วยนะครับแล้วก็ไปรอบนี้เนี่ยก็มีการทำในส่วนของยกคิ้วยกตายกปากให้มันยิ้มอยู่ตลอดเวลานะฮะนอกจากนี้ครับพี่บุโกะยังบอกด้วยนะครับว่าการที่ไปทำหน้าครั้งนี้เนี่ยมีเรื่องของมูเตลูด้วยส่วนหนึ่งนะเขาบอกนะครับว่าถ้าเกิดทำสัญญากรรมตอนนี้เป็นการแก้เคล็ดงานเนี่ยจะปังเงินจะเข้าบริษัทเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับไปรับรางวัลทูตการท่องเที่ยวของเมืองแดกูก็คือแดกู Medical Tourism Expo นั่นเองก็คืองานของที่ประเทศเกาหลีใต้นั่นแหละค่ะแล้วก็ไหนๆก็ไปแล้วก็เหลืออีก3วันก็ทำหน้าซะเลยก็มียกคิ้วยกตานะคุณผู้ชมค่ะก็มียกตาเนาะใช่แล้วก็ยกปากขึ้นหน่อยนะให้มันยิ้มตลอดเวลานะคะแล้วก็มีการมินิลิฟติ้งคือดึงหน้าด้วยไหม POD ค่ะใช่ก็คืออย่างที่บอกทำ3อย่างทำน้อยๆค่อยๆทำเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ได้มีส่วนไหนจะต้องทำเยอะแล้วอย่างเงี้ยใช่ก็จะแค่ไปยกไอ้ตรงที่มันหย่อนคอยขึ้นนิดนึงค่ะใช่พี่ว่ามันเป็นอาชีพพี่อะค่ะคือความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าใครจะแสดงความคิดเห็นยังไงก็แล้วแต่ที่บอกว่ามันคืออาชีพของพี่มีหน้าที่ที่จะบินไปอัปเดตเรื่องความสวยความงามอะไรที่มันรู้สึกว่าเราทำได้โดยที่ไม่เดือดร้อนใครเราก็ทำเพราะมันเป็นเรื่องของเราเชื่อไหมว่าก่อนไปอ่ะดวงราศีมีนอ่ะต้องมีการแบบเลือดตกยางออกสัญญกรรมแล้วจะเฮงเฮ้ยมันเป็นตรงพอดีพี่ราศีมีนพอดีไงทำแล้วก็คือเงินเข้าจริงเงินเข้าบริษัทจริงแล้วเวลาพี่ไปพี่ทำธุรกิจเนี่ยพี่ไม่ได้ไปทำสัญญกรรมเพียงอย่างเดียวพี่ไปทำธุรกิจด้วยหลังจากที่มันค้างมา3ปีลูกค้าพี่แน่นมาก